สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูการสอบวิ่งนะคะของนักเรียนตำรวจภาค4นะคะวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคม2562นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็จะเป็นทางเข้านะคะกองการกีฬานะคะเราจะเข้าไปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศตรงทางเข้านะคะก็จะมองเห็นว่าผู้มาสอบเนี่ยเริ่มทยอยมารายงานตัวนะคะที่เห็นเป็นเต็นท์สีขาวๆนั่นก็คือจุดรายงานตัวค่ะนี่นะคะก็จะเข้าแถวเพื่อที่จะรายงานตัวนะคะเริ่มรายงานตัว7โมงนะคะปิดรับการรายงานตัว10โมงค่ะชุดที่ใช้ในการสอบเป็นชุดกีฬากางเกงขาสั้นนะคะก็สวมรองเท้าผ้าใบสำหรับวิ่งสิ่งที่ให้ติดตัวไปได้ก็จะมีนาฬิกาแล้วก็นาฬิกาข้อมือนะคะแล้วก็บัตรสอบแล้วก็บัตรประชาชนนะคะจากนั้นครูก็จะให้นั่งรอนะคะเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็จะให้ขึ้นไปที่สแตนของผู้เข้าสอบนะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งที่ไม่มีหลังคาเมื่อขึ้นไปบนสแตนแล้วพอถึงรอบที่เราจะวิ่งซึ่งไม่เรียงตามเลขที่นะคะจะเรียงตามการรายงานตัวใครมาเช้าก็ได้สอบก่อนใครมาช้าก็เรียงตามลำดับไปนะคะไม่เรียงตามเลขที่สอบได้นะคะเมื่อถึงรอบของตัวเองนะคะก็จะให้สวมเสื้อกั๊กแล้วมีหมายเลขนะคะจากนั้นก็ให้เดินแถวลงมาแล้วก็มารอที่สนามขอบสนามอย่างนี้นะคะที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะจะมีชุดของผู้เข้าสอบเนี่ยอยู่บนสนามสีเขียวๆเห็นไหมคะนั่นแหละนะคะส่วนผู้ที่กำลังสอบก็จะวิ่งไปอยู่ในลู่นี่นะคะนี่มีผู้นำของทีมนี้นะคะวิ่งมาถึงแล้วนะคะจุดสตาร์ทก็คือจุดที่ผู้เข้าสอบกำลังยืนรออยู่นี้นะคะนี่คือจุดสตาร์ทให้วิ่งทั้งหมด 1,000 เมตรนะคะสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้จะ1วงรอบจะเท่ากับ400เมตรนะคะ400เมตรเพราะฉะนั้นต้องวิ่ง2รอบครึ่งนั่นหมายถึงว่าจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วเส้นชัยก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามตรงอัฒจันทร์ที่มีหลังคานู้นนะคะก็จะมีนาฬิกาจับเวลาแล้วก็เส้นชัยอยู่ตรงนั้นนะคะเกณฑ์ในการวิ่งนะคะก็คือวิ่งหรือเดินก็ได้นะคะรอบสนามโดยไม่ออกจากสนามจากลู่นะคะแล้วก็วิ่งทั้งหมด 1,000 เมตรหรือ2รอบครึ่งจากจุดสตาร์ทไปถึงเส้นชัยนะคะ2รอบครึ่งให้เวลาไม่เกิน4นาที55วินาที4นาที55วินาทีนะคะสำหรับคนที่จะฝึกวิ่งนะคะก็เอาไปเตรียมฝึกได้เลยนะคะ 1,000 เมตร4นาที55วินาทีนะคะเกณฑ์การเข้าเส้นชัยก็คือขอให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะเส้นชัยนะคะขอให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะเส้นชัยถ้าสมมุติว่าจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วนะคะระยะอาจจะสักเมตรหรือครึ่งเมตรเนี่ยแล้วเราล้มหมดแรงก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปแตะเส้นชัยก่อนเสียงนกหวีดเป่านะคะก่อนเสียงนกหวีดเป่าก็คือก่อนเวลา4นาที55วินาทีก็ถือว่าผ่านนะคะก็สำหรับลูกๆที่อยากจะสอบตำรวจนะคะก็ขอให้ซ้อมวิ่งเป็นประจำตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะสมัครนะคะก็ให้ซ้อมวิ่งเลยนะคะซ้อมวิ่งได้เลยนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือนัก
นักเรียนที่เข้าสอบนะคะก็มายืนรอที่จุดสตาร์ทแล้วนะคะซึ่งผู้คุมสอบจะยกธงสีเขียวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพร้อมนะคะธงสีเขียวพร้อมขั้นตอนต่อไปก็คือเป่านกหวีดนะคะพอเสียงนกหวีดดังก็ออกวิ่งได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเกาะกลุ่มกันไปนะคะจะมีกลุ่มผู้นำที่จะนำไปก่อนค่ะคือคนที่เขาซ้อมมาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะวิ่งนำไปก่อนนะคะแล้วก็พอผ่านไปอันนี้คือผ่านไปครึ่งรอบสนามนะคะถึงจุดเส้นชัยตรงนั้นนะคะก็คือ200เมตรนะคะพอผ่าน200เมตรก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะค่ะว่าจะมีเริ่มมีคนที่ไม่ได้ซ้อมอะค่ะหรือว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะเริ่มห้อยท้ายอันนี้คือไป 4-500 เมตรแล้วนะคะเนี่ยผู้นำเขาวิ่งไปนะคะส่วนผู้ตามอยู่ที่จุดประมาณ400เมตรนะคะหรือรอบสนาม1รอบนะคะนี่ค่ะมันจะเริ่มพอครบ1รอบปั๊บก็จะเริ่มเกิดการเห็นชัดว่าใครบ้างที่ดูเหมือนจะไม่ไหวนะคะก็คือ 2-3 คนที่ห้อยท้ายนะคะแต่คนที่อยู่ท้ายเนี่ยถ้าซ้อมมาตามที่ได้เวลา4นาที55วิไม่ต้องไปสนใจกลุ่มผู้นำที่เขาพาวิ่งเร็วนะคะไม่ต้องสนใจค่ะเตรียมปล่อยตัวกลุ่มสีฟ้านะคะต้องรอสัญญาณนกหวีดพอก็ดูด้วยนะทำงานเตรียมวิ่งนะคะออกรอฟังเสียงนกหวีดนกหวีดจะดัง2ครั้งนะคะก็คือตอนเริ่มออกตัวแล้วก็ตอนหมดเวลาค่ะวิ่งทั้งหมด2รอบครึ่ง1กิโลเมตร4นาที55วินาทีค่ะกลุ่มสีม่วงก็สแตนบายรอนะคะฟังเสียงนกหวีดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกตัวกลุ่มนี้สีม่วงนะคะไปแล้วไปครึ่งรอบแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีก2รอบเราจะมีอะไร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 เราจะมีอะ
อนให้เราได้ไปสิยังมีการพิจารณาอย่างน้อยในแรกทุกขาทุกมุมอ่ะคือดีมันไปบ่รอดมันแล่นไปแล่นท่านเคยให้ท่านไหนก็ก็แล่นก็แล่นอยู่สติแน่นล่ะเวลาดีๆการทดสอบที่ไปนี้คือเป็นการในการในบริการการควบคุมการควบคุมจะบริการของประเด็นแข่งรถปีคันนี้แข่งรถครับจะพร้อมให้ดีนี่ไอ้ละอู้3 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 3
ได้อีกรอบนึงอ้าววันแปดที่ลาลงลาลงแนวก็จะมีเสียงกองเชียร์เป็นระยะนะคะในการวิ่งก็พยายามรักษาเวลาของตัวเองไว้นะคะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะคะให้ตัวเองอยู่ในเวลาในเกณฑ์นะคะการสอบวิ่งของตำรวจภาค4นี้จะไม่ได้มีเสียงไมค์ที่ภาคเวลานับเวลาให้นะคะจะบอกเป็นรอบๆแล้วก็บางรอบก็ไม่บอกด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องนักวิ่งก็ต้องเตรียมตัวมาใส่นาฬิกามาหรือว่าต้องรู้เองนะคะว่าตัวเองวิ่งอยู่ในเวลาประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าการสอบของตชด.ที่กรุงเทพนี้ครูเขาจะขานเวลาบอกตลอดนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เข้าช่วงสุดท้ายจะบอกเป็นวินาทีเลยนะคะเช่น4:30ก็คือ4:30นี่นะคะนักวิ่งก็จะรู้ตัวแล้วก็จะสปีดช่วงท้ายด้วยทันแต่ว่าของภาค4จะไม่พูดนะคะเพราะนั้นเราต้องเตรียมของเรามาเองฝึกเองนะคะบ่ายขวางมาจวง2บ่ายก็พอแล้วก็จริงๆเข้าเดียวพอดีจะละ20คนเนาะสามคนแรกผ่านไปแล้วนะคะทยอยเข้าเส้นชัยไปแล้วเหลือชุดหลังนะคะเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะครบผ่านครบทุกคนหรือไม่สำหรับสีม่วง4:55ระยะทาง1กิโลเมตรหรือ2รอบสนามครึ่งการวิ่งจะวิ่งรอบละ20คนนะคะเมื่อจบรอบแล้วเนี่ยครูจะประกาศว่าผ่านกี่นายก็ให้รอฟังตอนนั้นนะคะคุณยายเชียร์นะคะคุณยายเชียร์เอาใจช่วย3อ้วนค่ะคุณยายเรียกว่า3อ้วนแต่เบอร์11แข็งแรงมากนะคะอ้วนแต่ว่าวิ่งเร็วมากเดี๋ยวมาดูการเข้าเส้นชัยในรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะทายให้ครบทุกคนเลยค่ะจนถึงคนสุดท้ายถ้าเปียกมันก็ได้เท่าไหร่ไปยังยังทำเหมือนจะล้มอ่ะเบอร์แปดแล้วมาหัวปันยังขาดดูนะคะว่าจะผ่านครบทุกคนไหมฟังเสียงนกหวีดนะคะผ่านหมดผ่านหมดนะคะผ่านหมดค่ะเป็นลมสลบเลยผ่านหมดค่ะการเชียร์นี่ก็ไม่ได้เชียร์แต่ลูกหลานตัวเองนะคะผู้ปกครองก็จะเชียร์ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ห้อยท้ายเชียร์แล้วก็รู้ว่าเขาจะผ่านแล้วก็ผู้ปกครองเขาก็อยากให้ผ่านทุกคนแล้วก็จะรู้